ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับเมนูของผมนะฮะก็คือข้าวผัดแกงเขียวหวานกับเนื้อย่างนั่นเองครับการทำเนื้อย่างนะฮะพูดจริงว่ามันเป็นศิลปะส่วนบุคคลการทุบนงทุบเนื้ออันนี้แล้วแต่ความชอบแต่สำหรับผมแล้วนะฮะถึงแม้เนื้อจะเหนียวแค่ไหนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทุบนะครับถ้าเหนียวคุณก็แค่เคี้ยวถ้าคุณกลัวเหนียวคุณก็ซื้อเนื้อที่มันไม่เหนียวแค่นั้นเองนะฮะแต่อย่างวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เนื้อที่ดูยังไงก็เหนียว ใช่คือพูดนะคุณพูดมาจะดีดูยังไงก็เหนียวยังไงคุณก็ต้องทุบคุณอย่าดื้อขอเบิกค้อนทุบเนื้อครับเริ่มแล้วครับกับข้าวผัดเขียวหวานเนื้อย่างจี๊ดจ๊าดเป็นเมนูที่คุณเท็ดดี้มั่นใจในการนำเสนอมากก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทุบพอประมาณพอแค่พอประมาณจากนั้นน้ำปลาครับคือจริงๆเนี้ยสูตรนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสูตรของกูรูชื่อดังนะครับย่านพระราม3คุณยิ่งศักดิ์ว้าวมองในแง่ดีไหมครับสูสีแล้วการเอาเนื้อมาทาอะไรไร้สาระครับเมื่อกี้เขาเอามาทาอะไรเงี้ยคือจุ่มๆไปเลยเนี่ยจุ่มๆไปเลยไม่คิดมากจากนั้นนะครับเรามาทำในส่วนของข้าวผัดแกงเขียวหวานก่อนครับมาเรื่องผัดๆนะครับแน่นอนเลยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเมนูผัดนี้ต้องยกให้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตเลยจากนั้นนะครับพอพูดถึงแกงเขียวหวานนี่เลยนะครับน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโดโบนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นซองเหมือนกันทุกซองจะทำกี่รอบทำกี่เที่ยวก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะครับง่ายครับง่ายสบายใช่ครับประมาณ2ช้อนไงต่อคะคุณจากนั้นนะครับนึกถึงแกงกะทินะครับแน่นอนครับต้องอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกนะฮะค่อยใส่ทีละนิดนะฮะแหมสีนี่ขาวละมุนตันปี๊บนิดนึงครับหลังจากที่เราได้รสชาติที่ถึงใจแล้วก็ถูกใจแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้าวหอมมะลินะฮะที่เราหุงสุกไว้นะครับแนะนำว่าแห้งๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ผัดมันก็จะแฉะโอเคจากนั้นผัดจนแห้งเลยครับแล้วคุณเท็ดดี้ไม่ผัดเลยครับเอ้าคุณสลับตอนนี้ก็ได้นะฮะมาครับมาครับเข้าตำแหน่งผัดครับคุณเท็ดดี้เมื่อกี้ตอนที่ผมทอดไส้กรอกอีสานอ่ะทำไมคุณไม่เห็นยิงครั้งนี้คุณนานาไม่ทอดไส้กรอกอีสานเหรอครับอ๋อคุณนานาก็ย่างเนื้อของเขาอยู่เกือบไปย่างเลยไปย่างเลยไม่เสียเวลากระทะนะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับจะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปครับโอ้ยมาแล้วครับเนื้อของคุณเท็ดดี้ฟังนับลงไปพอดีเนื้อย่างของคุณเท็ดดี้นี่มันช่างมีกลิ่นหอมน่าทานไม่แพ้กับของคุณนานาเลยนะครับผมนี่เลือกไม่ถูกเลยอ่ะขั้นตอนที่ลอยคอไอ้รอคอยนะครับนั่นคือการจัดจานเพื่อเสิร์ฟนั่นเองครับโอ้ยสีความสุขของเนื้อเนี่ยนะใครรักเนื้อนี่บอกเลยใจสั่นแล้วเมนูนี้ของคุณเท็ดดี้เนี่ยก็จะมีไข่ต้มและใบโหระพาทอดกรอบเป็นเครื่องเคียงด้วยนั่นเองครับชิมเมนูครับข้าวผัดแกงเขียวหวานเนื้อย่างครับผมเย้ข้าวผัดเขียวหวานในย่างจี๊ดจ๊าดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดแกงเขียวหวานที่ผัดจนมีกลิ่นหอมหวนพร้อมกับเนื้อย่างที่หมักสูตรพิเศษมาพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างไข่ต้มและโหระพากรอบเมื่อทานพร้อมกันแล้วเนี่ยต้องร้องว้าวหนูชอบข้าวแบบนี้มากเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยข้าวมันนุ่มๆอ่ะอ๋อแต่ไอ้นิดก็จะเละละค่ะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกปลาร้าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะโขลกพริกหนุ่มย่างพริกขี้หนูแดงย่างหอมแดงย่างและกระเทียมย่างพอละเอียดใส่เนื้อปลาทูย่างปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสน้ำปลาร้าต้มสุกและน้ำตาลทรายโขลกเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันตักน้ำพริกปลาร้าใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดและผักลวกสุกตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอ
อร่อยมาฝากค่ะกับเมนูข้าวต้มยวนไส้หมูหยองอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำไส้ถั่วใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่กรอกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนึ่งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำข้าวต้มยวนไส้หมูหยองคนผสมข้าวเหนียวขาวกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันตักข้าวเหนียวใส่ใบตองตามด้วยไส้ถั่วที่เตรียมไว้และหมูหยองกล่าววาสนาคัดสรรแต่เนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยและนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาเก็บได้นาน6เดือนทานกับอะไรก็อร่อยแล้วปิดทับด้วยข้าวเหนียวขาวจับทรงใบตองห่อให้เป็นทรงกลมยาวใช้ตอกมัดให้แน่นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ1ชั่วโมงหรือจนข้าวต้มสุกตักขึ้นพักไว้จนอุ่นแกะข้าวต้มยวนไส้หมูหยองออกจากใบตองแต่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวต้มยวนไส้หมูหยองรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ